อนาคตของการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทยประชาชนจะอยู่ตรงไหนจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนอนาคตของผมนั้นหมายถึง10ปีครับอาจารย์รังสรรค์คิดว่าไงครับอนาคตก็คือว่าบรรษัทระหว่างประเทศเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นและกลุ่มทุนซึ่งผสานประโยชน์กับบรรษัทระหว่างประเทศก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับบทบาทของกลุ่มทุนนี่ไม่ได้เข้ามาในฐานะที่เป็นกลุ่มทุนอย่างเดียวแต่ยังมีบทบาทโดยอ้อมโดยผ่านพรรคการเมืองโดยผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบทบาทของประชาชนที่เป็นส่วนล่างของสังคมจะถูกลิดรอนลงไปเรื่อยๆนี่เป็นภาพที่ผมเห็นในอนาคตตกลงความยากจนก็ลำบากพอสมควรนะครับแบบนี้ก็ไม่ทราบจะตอบยังไงนะฮะคือยังคิดหาทางออกไม่ได้นะครับอาจารย์ดิษฐ์ครับผมว่าถ้าเรามองบทบาทการกำหนดนโยบายเนี่ยมันต้องอิงกับภาพของเศรษฐกิจไปด้วยนะครับ10ปีข้างหน้านั้นผมคิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือแนวโน้มของความเป็นสากล นั้นคงจะมากขึ้นครับแต่ถ้าจะให้คาดเดาผมคิดว่าบทบาทของทางด้านการเมืองเนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้การสานต่อของระบบประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องของนโยบายที่ออกมาจากทางด้านการเมืองนั้นเนี่ยจะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะมีความต่อเนื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าเราคงจะได้เห็นนักการเมืองเริ่มที่จะทำนโยบายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากขึ้นกว่าในปัจจุบันแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คิดว่าอินพุตทางด้านพรรคการเมืองนั้นคงจะมีสูงขึ้นกว่าในปัจจุบันครับอาจารย์สุเกียรติครับครับผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มในมุมกว้างนะครับคือกลุ่มของประชาชนเนี่ยถ้าสภาพยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับคงจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีพลังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนั่นคือภาพปัจจุบันนี้แต่มองไป10ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าทิศทางมันคงจะเปลี่ยนแปลงได้เห็นทิศทางของการยอมรับฟังความคิดเห็นในสาธารณะมากขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่วยกันนะครับสร้างกลไกต่างๆเพื่อดึงให้กลุ่มที่ยังไม่มีพลังได้เริ่มเข้ามามีพลังเพื่อดึงให้กลุ่มที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยผมคิดว่าในอนาคต10ปีข้างหน้าเนี่ยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศชาติคงจะมีกลุ่มประชาชนในวงกว้างเข้ามาในรูปลักษณะต่างๆให้เกิดการดุลคานกันเกิดขึ้นกลไกที่เป็นรายละเอียดนั้นมีมากมายที่เราจะทำได้นะครับอย่างในเรื่องกรอเนี่ยเราก็พอใจในการเกิดขึ้นของกรอและการทำงานมาตลอดแต่เราก็รู้กันอยู่ว่ากรอคืออ่างเขาว่าเอกชนนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้หมายถึงประชาชนในวงกว้างไม่ได้หมายถึงองค์กรเอกชนไม่ได้หมายถึงNGO อะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นว่าถ้าจะให้มีการปรึกษาหารือร่วมกันก็ต้องหมายถึงคำว่าเอกชนจะหมายถึงอะไรจะหมายเพียงแค่หอการค้าเพราะมีพระราชบัญญัติจะหมายถึงสภาอุตสาหกรรมเพราะมีพระราชบัญญัติหรือว่าจะหมายรวมไปถึงสมาคมธนาคารแต่ซึ่งไม่มีพระราชบัญญัติแต่สำคัญนะฮะเราจะขยายรวมไปถึงอย่างอื่นได้อีกบ้างไหมจะมีสมาคมวิชาชีพสมาคมเกษตรกรรูปแบบจะดึงเขาเข้ามายังไงจะมีกฎหมายลีกัลไลซ์เขาให้ฐานะเป็นกฎหมายของเขาทำให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบกรรมการได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการที่บังคับว่าจะต้องมีการรับฟังความเห็นสาธารณะคือรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญทางเศรษฐกิจสร้างกลไกนั้นเข้าไปในพระราชบัญญัติสร้างกลไกนั้นเข้าไปในกฎหมายของฝ่ายบริหารเดี๋ยวนี้เขาก็มีการจัดสัมมนาแล้วก็เอาบรรดาพรรคพวกที่เห็นเหมือนๆกันมาสัมมนาแล้วก็เรียกว่าเป็นสัมมนากับการรับฟังความเห็นสาธารณะนั้นต่างกันนะครับเพราะสัมมนานี่สัมมนาขายของมีเยอะนะครับแล้วก็เชิญคนที่เห็นคล้ายๆกันแล้วก็มาพูดให้ตรงๆกันแล้วก็บอกรับฟังแล้วแต่การรับฟังความเห็นสาธารณะนั้นจะระบุไว้เลยครับว่าจะต้องเชิญนะครับผู้ที่มีส่วนได้เสียมาให้ข้อมูลข้อมูลนั้นจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่และการตัดสินใจถ้าจะวางบนข้อมูลนั้นหรือไม่วางบนข้อมูลนั้นต้องมีเหตุผลและเหตุผลนั้นก็ต้องตีพิมพ์เผยแพร่เพราะนั้นมันจะเป็นการดุลและคานกันอย่างที่เราพูดไปซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับครับอาจารย์พิสิทธิ์ครับผมมองไปที่กระแสที่เราพูดถึงในตอนต้นก็คือ1กระแสโลกาณุวัตพัฒนาตัวนี้จะเป็นตัวบีบทิศทางและการกำหนดนโยบายในสาระมากพอสมควรแต่ว่ากระแสที่2ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของสิทธิของประชาชนและชุมชนซึ่งมีความคาดหวังมากขึ้นในเรื่องของมาตรฐานการมีส่วนร่วมตัวนี้จะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในกระบวนการของการกำหนดนโยบายผมยังเชื่อว่าใน10ปีข้างหน้าที่อาจารย์พูดถึงนี่เราจะเห็นฝ่ายประจำมีบทบาทน้อยลงเราจะเห็นฝ่ายการเมืองมีบทบาทมากขึ้นและผมก็ยังเชื่อว่ากระแสที่จะมาบีบคั้นการเมืองเองให้ตอบสนองต่อประชาชนในวงกว้างเนี่ยจะมี
นั่นหมายถึงการที่จะต้องดูแลในเรื่ององค์กรกลไกทางการเมืองให้ระบบรัฐสภาเนี่ยคัดเลือกคนที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยได้ดีกว่านี้แล้วก็ขณะเดียวกันเชื่อว่าแม้แต่ในระบบรัฐสภาเองจะต้องเริ่มเปิดกว้างในการไปเชื่อมโยงกับกลไกอื่นเช่นการรับฟังสาธารณะที่อาจารย์สุรเกียรติพูดถึงผมมองกระแสหลัก2 กระแสนี้เป็นใหญ่